สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแบบก็จะมาทำผักดองหวานนะคะแบบของญี่ปุ่นค่ะก็ไว้ทานกับอาหารอะไรก็ได้หรือไว้ทานกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะไปดูวิธีทำกันนะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันนะคะนี่ก็คือผักเนี่ยค่ะหัวไชเท้าแล้วก็แครอทนะคะผักเนี่ยสามารถใช้ได้หลายชนิดนะคะจะเป็นมะเขือยาวก็ได้แตงกวาก็ได้นะคะนี่คือผักประมาณ300กรัมนะคะก็จะใส่เกลือไปนะคะ1ช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะครึ่งก็คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าแบบนี้ค่ะคลุกเคล้าแล้วทิ้งไว้1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงอะค่ะเนี่ยน้ำเขาก็จะออกอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็บีบค่ะบีบให้แห้งเลยบีบเสร็จแล้วก็มาใส่กระมังแยกไว้อันนี้คือเห็ดหอมนะคะแช่น้ำแล้วนะคะ2ดอก2ดอกนะคะแล้วก็บีบให้แห้งนะคะโอ้ไว้นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะบีบเลยหั่นชิ้นไม่ต้องหนานะคะหั่นชิ้นบางๆถ้าอยากจะให้สวยก็หั่นชิ้นให้เท่ากันนะคะนี่ก็บีบแบบนี้เลยค่ะให้น้ำออกให้หมดนะคะโอเคค่ะก็ทำแบบนี้มาใส่กระมังนี้ไว้ค่ะเหลือทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาทำน้ำที่ดองผักนะคะก็เริ่มด้วยจากใส่น้ำตาลไปนะคะ3ส่วน4ถ้วยถ้ามีน้ำตาลทรายแดงใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะต่อไปก็นี่ค่ะน้ำส้มสายชูของญี่ปุ่นนะคะคือน้ำส้มจากการหมักจากข้าวนะคะ1ส่วน4ถ้วยแล้วก็สาเกนะคะสาเกคือเหล้าขาวในการทำอาหารนะคะก็มีแอลกอฮอล์นะคะ 13% นะคะอันนี้ใส่ไปค่ะครึ่งถ้วยนะคะแล้วต่อไปก็จะใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือว่าที่คนไทยเรียกว่าคิโคเมนนะคะก็ใส่ไปครึ่งถ้วยนะคะค่ะแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะค่ะแล้วพอเราตั้งไฟนะคะให้น้ำตาลละลายแล้วนะคะพอน้ำตาลละลายเสร็จปุ๊บเราก็นี่เลยค่ะใส่ผักที่เราบีบเอาเกลือออกแล้วนะคะเอาน้ำเกลือออกแล้วเนี่ยใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตั้งไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาเดือดอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะพอเดือดแล้วใช่ไหมคะปิดไฟเลยค่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะกรองเอาน้ำหมักออกก่อนนะคะค่ะพอน้ำหมักออกแล้วใช่ไหมคะเราก็เนี่ยค่ะให้เขาเสด็จก่อนนะจากนั้นก็เอาน้ำหมักนะคะกลับมาใส่หม้อแล้วก็จะตั้งไฟอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะจากนั้นเราก็ใส่พริกแห้งไปนะคะสักประมาณ2เม็ดเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเคี่ยวน้ำหมักให้เขามีความข้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะค่ะแหม่มก็ตั้งน้ำหมักมาอีกประมาณ5นาทีนะคะเนี่ยค่ะเขาก็งวดลงแล้วนะคะก็จะปิดไฟจากนั้นก็เราจะเอาผักเนี่ยนะคะมาเทใส่แล้วก็จะให้เขานอนพักอยู่ในนี้นะคะเพื่อที่เขาจะดูดน้ำหมักเข้าไปนะคะเราก็จะวางพักเขาไว้แบบนี้รอให้เขาเย็นนะคะพอเขาเย็นแล้วนะคะเราถึงเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็พักเขาไว้ให้เขาดูดน้ำหมักนะคะสักประมาณ1คืนค่ะก็ทานได้ผักดองของเราก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากที่พักไว้นะคะให้เขานอนหลับไว้1วันนะคะเขาก็จะดูดน้ำดองเข้าไปนะคะก็เนี่ยค่ะสามารถนำมาทานได้แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณสูตรของคุณยายข้างบ้านด้วยนะคะ
คุณยายญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านแบบมีแต่น่ารักทั้งนั้นเลยนะคะก็อยากทำอะไรเขาก็สอนให้นะคะส่วนผสมนะคะถ้าคนไทยอาจจะชอบหวานกว่านี้ตอนที่ปรุงน้ำดองเนี่ยสามารถปรุงเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่าแหม่มก็บอกให้แล้วนะคะว่าใส่อะไรบ้างนอกเหนือจากนั้นสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมได้นะคะก็ถ้าสนใจอาหารญี่ปุ่นอื่นๆเนี่ยก็เข้าไปดูใน YouTube Channel ของแหม่มนะก็มีเยอะเหมือนกันเมนูที่เด็กๆก็น่าจะชอบหรือว่าเป็นเมนูโปรดหลายๆเมนูนะที่ทำทานที่บ้านได้ก็50กว่าเมนูจะเก็บอยู่ในหมวดอาหารญี่ปุ่นกับอาหารฝรั่งอ่ะนะคะค่ะลองเข้าไปดูนะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ